สำหรับรถตู้รถคันใหญ่นะคะเวลาล้างแอร์เนี่ยทั้งแอร์หน้าและแอร์หลังค่ะจะต้องบอกว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะถ้าสมมติว่าจะเตรียมตัวกันก่อนไปเดินทางไกลเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลากันนิดนึงนะคะสำหรับตรงนี้จะเป็นblower air หรือพัดลมแอร์แล้วก็ช่างเนี่ยเขาจะทำการส่องกล้องเพื่อดูด้านในนะคะว่าแผงคอยเป็นยังไงบ้างก็คือจะเปิดตรงช่วงของลิ้นชักตรงนี้ส่วนด้านหลังค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บขออนุญาตเดินนิดนึงนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะต้องมีการแบบอย่างเงี้ยนิดนึงเพื่อทำการล้างให้สะอาดแน่นอนว่าก็จะมีลักษณะประมาณนี้ของพัดลมแอร์ช่างก็จะทำการส่องกล้องตรวจแล้วก็มีวิธีในการล้างนะคะส่วนตัวกรองแอร์นะคะกรองแอร์ก็ช่วยกรองฝุ่นอะไรอีกสเต็ปหนึ่งยังไงเผื่อเวลานิดนึงนะคะอุ้ยอันนี้เปื้อนเยอะใครบอกว่าแอร์ล้างไม่ค่อยได้ใช้จับเปื้อนเยอะนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูตอนเขาล้างแล้วกันการล้างนะคะอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะคือเราจะค่อนข้างเน้นเรื่องของความปลอดภัยทั้งวัสดุรถแล้วก็เรื่องของการใช้งานของคุณลูกค้านะคะเบื้องต้นเนี่ยค่ะทางช่างเนี่ยใช้น้ำก่อนนะคะในการไล่คราบสกปรกหลังจากนั้นจะใช้น้ำยาแล้วก็ใช้น้ำอีกทีนึงคือถามว่าตัวของน้ำยานะคะเราจะไม่มีการกัดกร่อนวัสดุดังนั้นถ้ารถเนี่ยมีความเปื้อนมากนะคะห้องแอร์มีความเปื้อนมากในตู้แอร์มีความเปื้อนมากจะใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นจึงอยากให้คุณลูกค้าเผื่อเวลานะคะทางร้านจะไม่สะดวกเลยสำหรับการรับงานแบบเร่งค่ะเพราะว่าหนึ่งคือจะไปกดดันพนักงานกดดันช่างที่ทำการล้างด้วยนะคะช่างก็จะต้องเร่งๆรีบๆอันนั้นน่ะจะทำให้งานออกมาเนี่ยไม่เต็มร้อยนะคะอยากได้งานเนียนๆอยากส่งต่อมอบงานดีๆอยากให้คุณลูกค้าเผื่อเวลาสักนิดนึงช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอาจจะต้องแบบรอกันนิดนึงเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยถ้าคุณลูกค้าใช้รถที่แบบแอร์เปื้อนเนี่ยบอกเลยค่ะความอบความร้อนในรถเนี่ยจะทำให้เราอึดอัดและหงุดหงิดเดี๋ยวดูนะคะว่าเวลาล้างแล้วเนี่ยค่ะเขาจะมีการเดนน้ำลงมาด้านล่างเดี๋ยวหาไม่เจอเพราะมันอยู่ล้อบ้างเนี่ยประมาณนี้ค่ะเขาก็จะใช้เวลาล้างแบบนี้นะคะประมาณตู้ด้านหน้าก็เฉลี่ยนี่คือ1ชั่วโมงไม่รวมเคสพิเศษเช่นเคสหนูตายกลิ่นอับอะไรที่มันไม่ปกติอะค่ะนะจะต้องเพิ่มเวลาเข้าไปด้วยถ้าสงสัยนะคะสอบถามมาได้แต่ว่ารบกวนจองคิวนะคะตอนนี้ตู้หลังน้องทำความสะอาดพวกแผงพลาสติกเดี๋ยวก็มาล้างตู้นี้กันตามขั้นตอนค่ะ